ที่ผมสนใจแล้วเมื่อวานอ่านข่าวเจอเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีนิทรรศการด้วยนะความเป็นมาของรวมไทยสร้างชาติครับโอ้โหแล้วจะมีรูปคุณเสกสกลนั่นน่ะดิผมอยากดูนะเออผมก็อยากไปดูว่าเดี๋ยวให้นักข่าวไปดูก็ได้ว่ามันมีประวัติไหมว่าคนก่อตั้งเนี่ยคือเสกสกลต้องให้เขานะต้องให้แล้วก็ฐานะเขาในพรรคก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะเขาเป็นคนก่อตั้งถ้าไม่มีเสกสกลวันไม่มีพีรพันธ์วันนี้แล้วก็จะไม่มีสุชาติชมกินไม่มีคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีไม่มีทุกคนเลยเนี่ยฮะต้องถือว่าเป็นคนที่เข้ามาสานต่อภารกิจที่คุณเสกสกลได้วางเอาไว้นะครับทางเอาไว้ครับแต่คุณเสกสกลก็กลับไปเรียบร้อยนะกลับมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาสานต่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่โอ้แล้วพักตัวเองอุตส่าห์ไปทำกิจกรรมอะไรก็ปล่อยไว้ก่อนก็คือว่าเป็นพรรคเทิดไทยเนาะพรรคเทิดไทยแล้วคนที่แบบรอเลือกแล้วเสกสกลบอกว่าคนรอเลือกพรรคผมทั้งประเทศเขาจะมีไหมมีคนรอเลือกไหมเขาบอกว่ามีอ๋อเขาบอกว่ามีเขาจะส่งทั้งประเทศด้วยเนี่ยก็สงสารคนที่รอเลือกเทิดไทยเหมือนกันว่าแบบเขาจะทำใจยังไงพรรคนี้ไม่มีแล้วแล้วไปอยู่รวมไทยสร้างชาติคงไม่อยากจะแย่งคะแนนเสียงกับไทยพรรคดีอ่ะใช่ไหมกลัวจะไปแย่งกันไปตัดกันเองไงไปตัดกันเองเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวโดนแบบว่าตายอยู่ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทำดีกว่าเสียสละใช่ไหมคุณเสกสกลเสกสละนายกขอให้มาช่วยงานโอเคต้องทิ้งต้องนำพักครับเพื่อมาอยู่รวมไทยสร้างชาติและตำแหน่งของคุณเสกสกลในนี้จะเป็นอะไรไม่มีครับเขาได้มีการปรับต้องถามพีรพันธ์อ๋อต้องถามคุณพีรพันธ์แต่คุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพักอย่างต่ำเสกสกลอย่างต่ำก็ต้องรองหัวหน้าพักพูดอย่างนี้เขาเป็นผู้ก่อตั้งพักเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกอีกทีคุณเสกสกลนี้ครั้งหน้ารัฐมนตรีได้ไหมรัฐมนตรีไม่มีคดีส่วนติดตัวนี่ใช่ไหมไอ้เรื่องการเมืองได้ไหมไอ้เรื่องสินบนหวยอะไรตอนแรกพลเอกประยุทธ์บอกจะส่งจะสอบก็เงียบไปนะไม่รู้มีการสอบหรือเปล่าด้วยนะพวกตั้งกรรมการสอบก่อนไอ้นี่เราเงียบไปเลยเพื่อรอให้มันหายไปเงียบไปเฉยๆเลย5วัน10วัน15วันเนี่ยแล้วเขาก็ออกจากทำเนียบไปแล้วอยู่ดีเขาก็โผล่กลับมาที่ทำเนียบต่อครับเนี่ยอย่างนี้แหละก็ถึงเป็นที่มาของอะไรนะลอยตัวซะทุกอย่างนะจริงนะตกลงเรื่องนั้นก็จบยังไงคุณชูวิทย์จำได้ไหมไอ้เรื่องรับเงินหวยอะไรนั่นแหละไม่รู้จบยังไงเหมือนกันไม่รู้มีใครตามขอพี่หน่อยช่วงนี้พี่เยอะอะไรนั่นน่ะไม่ได้หรอกแล้วตกลงคุณชัยวุฒิยังไงอ่ะคุณชัยวุฒิแกเป็นเจ้าชัยวุฒิไปดำนามั้ยไปแกไปด้วยไงดำนาด้วยเหรอแกไปกับบ้าชัยวุฒิเนี่ยได้ดำอันนี้ผมคุณไม่ดำนาหรือเปล่าไม่รู้ไปดำนาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันไปด้วยมาเป็นเจ้าของที่ไอ้เจ้าของถิ่นไปกับคุณธนกรไปกับคุณพีรพันธ์ด้วยแต่คุณชัยวุฒิก็เพิ่งไปทำงานกับพลังประชารัฐเมื่อวานนี่ใช่ไหมชัยวุฒิดำนาเนี่ยผมว่าไปทั้งสองฝั่งเป็นทั้งบิ๊กปอมบิ๊กตู่รักทุกคนยังไม่รู้ความชัดเจนของคุณชัยวุฒิครับนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ไปด้วยอาจจะเป็นเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยไงแล้วก็ถ้าพูดถึงสปิริตก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีในครม.นี้อยู่ครม.คุณประยุทธ์อยู่ใช่ไหมใช่ซึ่งก็อาจจะต้องไปคุณพีรพันธ์ก็เลขานายกต้องไปมีตำแหน่งกันหมดแล้วคุณธนกรก็เป็นรัฐมนตรีแล้วเสกสกลไปไปคุณเสกสกลไปไหมไปไหมคุณชูวัฒน์คือไม่น่าพลาดมั้งไปพี่ไปได้ไหมไปอาจารย์ไปใครเป็นคนเอาอย่างนี้หนึ่งประยุทธ์บอกเขาบอกไปดำนาคนอื่นมีใครดำนากับประยุทธ์ไหมรักกันจริงมันต้องดำนาด้วยกันผมว่าเดี๋ยวรอดูภาพนะเขาไปเช้านี้เลยใช่ไหมฮะถ้าคุณพีรพันธ์ดำนาเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะแกผู้พิพากษาเก่าแล้วบ้านแกรวยมากแกไม่น่าจะถึงไม่กล้าไม่น่าจะเล่นใหญ่ถึงขั้นดำนาใช่ไหมแต่ที่พาไปนี่คือตัวตึงนั่นเลยนะมีคุณคิงก่อนบ่ายด้วยคุณคิงก่อนบ่ายก็ไปคุณคิงนี่กล้าดำแน่นอนคุณคิงเนี่ยลงประจบคีรีขันธ์นะคนละภาคเลยพูดตรงๆแต่ว่าแล้วคุณคิงไปด้วยสิงห์บุรีไปเกี่ยวอะไรกับเขานั่นน่ะสิผมก็อยู่ไม่รู้แต่เป็นนักการชาวบ้านชาวบ้าน50คนก็ใส่เสื้อด้วยนะรวมไทยรักชาติอ๋อเหรอฮะไม่ใช่จะเป็นไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติด้วยไม่ใช่เพื่อไม่ให้มันเรื่องเกลียดหรือเปล่ามันน่าเกลียดมันน่าเกลียดอันรวมไทยรักชาติใครๆก็รักชาติได้ที่เป็นอยู่นี่ไม่น่าเกลียดอีกอ่ะครับก็อาจจะคิดว่าเวลาจัดผมคำถามคือทำไมคนอื่นไม่มีใครโดนคดีอย่างผมโดนผมไม่ไม่มีแต่ผมที่โดนคนเดียวคือผมได้มาจากตอนที่ทำเสียงไม่ผมได้มาจากตอนทำการเมืองที่บอกไงว่าต้องทิ้งไว้บ้างหรือไม่หรือว่าเฮ้ยใช่ไหมอย่างนี้ไม่น่าเกลียดหรอวะอะไรเงี้ยเพื่อแบบไม่ตั้งคำถามไงเราตั้งคำถามเราคนอื่นมันควรจะโดนคดีมากกว่าผมเรื่องนั้นเลยนะแต่ละคนผมว่าอีกไม่นานแหละผมว่าใกล้ละไม่พี่ก็ผมอะเจตนามันอยู่ที่เจตนาเราผมก็ไม่ได้เจตนาครับพูดอย่างนี้ไม่คุณดีอย่างไรไม่แต่ไอ้เรื่องที่คนที่ไปนะฮะแล้วก็รวมถึงภารกิจที่ทำเนี่ยนะครับครับมันดูไม่น่าจะเป็นช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องการหาเสียงนะพูดตรงๆวันจันทร์หน้าเห็นบอกว่าที่ศูนย์ศิริกิติ์เขาคนจะไป 5,000 คนนี่ 5,000 คนนะค่ารถเท่าไหร่อะอะไรนะครับค่ารถเท่าไหร่ครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอคลิปหลุดมาแต่ผมไม่ได้หมายถึงงานอะไรผมไม่รู้นะคือไปศูนย์ศิริกิติ์ต้องไปมีค่ารถอยู่แล้วอ๋อโอเคแต่คุณกายพูดหมายถึงงานอะไรครับพูดเรื่องเดียวกันหรือเปล่ารวมไทยสร้างชาติไงอ๋อผมพูดถึงงานอื่นอ๋อพูดถึงงานผมไม่ได้หมายถึงว่าใครไปงานนายกมีซองให้เงินค่ารถไม่ใช่โอเคนายกไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราเข้าใจยังไงเราโดนฟ้องผมไม่ได้ว่าเขานี่ครับไปศูนย์ศิริกิติ์มันต้องมีค่ารถเอาคุณจะเดินไปอย่างผมเหรอครับพี่มีอะไรพูดไหม
ไม่มีฮะนายกเขาไปปฏิบัติงานเขาบอกไม่เคยเลือกปฏิบัติกับใครเขาไปลงพื้นที่ทุกพื้นที่ครับจริงเหรอวะนั่นจริงเหรอใช่ไหมไม่คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดในตอนนั้นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ถามด้วยสิงห์บุรีตอนนี้มีน้ำท่วมไหมผมไม่ทราบจริงๆผมอาจจะตกข่าวไปไงช่วงนี้ตามรายการเนี่ยถ้าดำนาน้ำมันต้องท่วมนาหน่อยนึงโอเคอันนี้พูดจริงกับวันนี้ไปพูดเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมใช่คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดพูดถึงคุณประวิตรมั้งผมว่าไม่ได้พูดถึงตัวเองนะแล้วก็บอกว่าลำปางกลับมาหน้าสิงห์บุรีไม่มีน้ำท่วมสักหยดเลยครับเออนะผมว่านายกจะหมายถึงว่าพื้นที่สิงห์บุรีเป็นพื้นที่น้ำท่วมพูดถึงแล้วทำไมตอนน้ำท่วมไม่ไปมาไปตอนน้ำแข็งให้ประยุทธ์ด้วยนะเออไม่เป็นไรปล่อยให้คนเขาด่าคุณประยุทธ์ไปแทนเนาะไปน้ำท่วมช่วงน้ำแห้งใช่นี่ธรรมชาติไม่ได้รอเรารู้ไหมให้มีพายุบ้างฝนตกบ้างเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้เอ้าไม่นึงก็คือดูไม่ได้จะไปแก้ปัญหาน้ำท่วมเลยนะไป BCG เหมือนไปสั่งเออไป BCG เหมือนไปสั่งชาวบ้านไปสั่งประชาชนเขายังพยายามกับมันให้ได้นะน้ำท่วมไป BCG เกาะกระแสเอเปกอยู่จัดก็ยังจัดศูนย์สิริกิติ์เห็นไหมใช่ใช่เขา BCG ไงข้าวรักโลกไงยังฟินอยู่ที่งานนี้เหรอข้าวรักโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของทำให้เป็นข้าวปลอดภัยเกษตรปลอดภัยเกษตรที่ตรวจสอบได้แล้ววันหน้าสิ่งที่ต้องระวังคือราคาเกษตร BCG ครับอ๋อทั้งนั้นเลยคือแบบเพิ่งศึกษาก็ยังเห่อหน่อยแต่เท่าที่ฟังเวลาแบบเวลาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์เวลาแบบว่าไปขึ้นไปแถลงกล่าวประธานตรงประธานอะไรพวกนี้ไม่มีพูดถึง BCG นะหมายถึงว่าหลังเริ่มลืมแล้วไงไอ้แรกๆอาทิตย์แรกๆ2แรกยังมีอยู่เออเริ่มลืมไปแล้วมันเริ่มได้ตอนนี้มัน CBG อะไรเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยพูดแบบเกษตรปลอดภัยพูดกว้างๆดีกว่าใช่มั้ยนะฮะแล้วคนมาบีฟอาจจะเปลี่ยนคนแล้วได้ไงนะฮะก็เลยอาจจะแบบมันด้อยค่านายกมากเนี่ย2คนนี้มันต้องโดนสักคดีนึงไม่เคยโดนเลยไม่มีผมแก้ตัวให้แล้วเนี่ยผมแก้ตัวให้แล้วว่านายกคุยเรื่องอะไรเจตนาอะไรไม่แต่ผมพูดจริงว่าข่าวคุณประยุทธ์เนี่ยผมพูดตรงนะผมขยี้บ่อยไม่ค่อยสนอะไรเพราะว่าเขาไม่ดูช่องเราไงตอนที่เขาอยู่กลาโหมตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่ดูช่องไหนเลยนะเขาไม่ดูถ้าดูจากสิ่งที่เขาพูดออกมาแปลว่าเขาไม่มีความรู้อะไรมากมายหรอกใช่ไหมผมไม่ได้ดูช่องไหนทั้งสิ้นผมดีว่าคนในครม.คนในรัฐบาลเองบางคนเขาก็ดูช่องเราเพื่อคอยมอนิเตอร์จะมาดูว่าจะด่าอะไรหรืออะไรอันนั้นก็ว่ากันไปไงแต่ผมว่าคุณประยุทธ์ไม่ดูแน่นอนแล้วคนที่ไปรายงานก็คงไม่รายงานด้วยว่าเฉพาะเราเฉพาะเราเขามอนิเตอร์สีโรดอ๋อเหรอฮะใช่ของผมรัฐมนตรีดูเยอะฮะไม่แม้แต่ว่าผมพูดถึงตัวคุณประยุทธ์ไงเพราะนั่นเป็นข่าวคุณประยุทธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าอยากด่าไปเขาไม่ฟังหรอกแล้วเขาไม่ดูอยู่แล้วเขาไม่ฟ้องด้วยผมพูดตรงนะแต่เขาแต่วันนี้ไม่เอาอย่าไปท้าอย่าไปท้าฟ้องให้คนอื่นฟ้องครับครับขณะที่ตกลงสิงห์บุรีจบไปแล้วเนาะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรไปดูเรื่องน้ำท่วมตกลงเสกสกลไปไหมไม่รู้เนาะไปมีชื่อใช่ไหมเนี่ยแต่เราไม่เห็นภาพว่าเป็นยังไงมีช็อตดำนาไหมตกลงผมว่าต้องตอนบ่ายตอนบ่ายภาพข่าวมันจะออกมาไงไปดำนาตอนบ่ายฮะผมไม่แน่ใจปกติชาวนาดำนาตอนบ่ายกันเหรอเดี๋ยวแล้วตอนทำนาเนี่ยนายกอย่าไปพูดนะว่าน้ำท่วมเวลาดำนาเนี่ยน้ำมันต้องนองนิดนึงต้องชุ่มน้ำเพื่อจะกดลงไปได้ใช่ไหมถ้าเกิดแต่เขาใช้เครื่องดำกันแล้วนะแต่ถ้านายกอยากโชว์นะเครื่องดำไปเรียกว่าน้ำท่วมนะเครื่องดำมันถ่ายรูปไม่ได้มันต้องใช้มือดำจะได้อารมณ์มันจะได้ภาพเนาะแล้วแต่ที่ก็ต้องใส่งอบเงิบอะไรหน่อยพร้อมต้องมาถ้าขม้าเต็มๆนี่ไงมอห้อมแล้วใช่ไหมเสื้อมอห้อมไหมสิงห์บุรีก็ต้องมอห้อมด้วยเหรอใช่ทีนี้สิงห์บุรีเขามอห้อมกันนะครับเนี่ยดูลักษณะของการจัดการงานการเตรียมตัวเตรียมงานมีเต็นท์มีเก้าอี้ใช่ไหมนี่มีคนไปรับแล้วก็ที่พี่บอกเมื่อกี้ชื่ออ่านว่าอะไรนะรวมไทยรักชาติรวมไทยรักชาติไม่ได้ไปหาเสียงฮะมันเป็นคำว่ารักชาติมันใครๆก็ใช้ได้ไงไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติดีนะครับเป็นชาวนาก็จะได้รับความสำคัญช่วงอยากเลือกอยากเป็นนักการเมืองเนาะแต่จำนำคงจำนำข้าวกูเลิกหมดใช่ใช่การเข้าหมดการข้าวก็ไม่ได้สนใจมากเป็นพิเศษอะไรไม่เคยพูดถึงเลยนะรักชาวนาแต่จำนำข้าวไปทำประกันรายได้ยังมีอยู่ช่วงนี้ทกส.เขาแต่ว่าไม่ใช่แกเป็นคนทำกันคืองานประชาธิปัตย์เขาไงเออใช่ใช่ตัวแกเองก็ไม่เคยพูดเหมือนกันเออจริงแต่พูดถึงประชาธิปัตย์เคยขอนิดนึงก่อนกลับมานี้กระทรวงเกษตรเห็นได้คะแนนดีนี่ใช่ไหมเขาทำพงทำโพมีอาจารย์ของอาจารย์ธรรมศาสตร์ไปทำแต่เขาทำแบบมันดูอยู่ที่วิธีตอบมันเข้าใจว่ากระทรวงเกษตรจ้างมทท.โอเคอนุพงศ์ก็เสื้อแนวก็คือแนวชาวนากันหมดเลยนะใช่ไหมก็คือคนที่ไปด้วยวันนี้ปกติเราไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยเจอชาวนาใส่เสื้ออย่างนี้นะแต่คนที่อยากเป็นปลอมเป็นชาวนามักจะใส่เสื้ออย่างนี้ถ่ายรูปคุณชูวัฒน์คุณกายไปต่างจังหวัดเคยเห็นชาวนาใส่ชุดแบบนี้ทำนาไหมผมอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าแต่ยังถ้าคุณไปยุทธทำอ่ะผมมั่นใจคุณไปยุทธจะแค่จะถ่ายรูปแล้วหาเสียงแค่นี้แหละแค่นั้นมีแค่นั้นถ้าอีกหน่อยแกจะหาเสียงกับคนงานแถวพระประแดงของอ้อมน้อยแกใส่ชุดอะไรเนี่ยใส่เสื้อกล้ามเหรอแล้วก็สักลายเสือเพ่นที่แขนเหรอแล้วแบบผมว่าเขาแต่งชุดเป็นชาวนาก็ไม่แปลกหรอกที่ผ่านมาเขาใส่ปลอมชุดเป็นนายกตั้งนาน
8ปีนี่อันนี้คมจริงแล้วถ้าไปสวนทุเรียนเขาใส่ชุดอะไรอ่ะเอางี้ใส่ชุดอะไรเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรแต่ว่าตัวคนที่ไปกับคุณประยุทธ์วันนี้สรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าเอาจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณประยุทธ์แหละมันยังมีแค่2คนที่ก็คือคุณชัยวุฒิที่ตกลงจะเอายังไงนะแต่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยคือคุณชัยวุฒินะไม่ได้เป็นส.ส.ในพื้นที่นะตอนเนี้ยสมัยนี้แต่ว่าน้องชายที่เป็นคุณโชติวุฒินะคุณชัยวุฒิก่อนนี้เป็นบัญชีรายชื่อลาออกไปแล้วใช่มั้ยนะครับแต่ว่าอีกคนนึงที่ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อมั้ยคือคุณอนุพงษ์อันนี้ผมพูดตามข่าวนะแต่ถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขาไปแล้วพูดไปอย่างนั้นแหละอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็ก่อนหน้านี้เขาประกาศชัดแล้วนี่ว่าจะไม่เอาแล้วถูกป่ะผมก็เชื่อแบบนี้แหละแต่ว่าโอเคบางคนก็อาจจะมองว่าอนุพงศ์ก็ประกาศอย่างนี้แหละลอยตัวต้องดูช่วงนี้ไงจะไปยุ่งกับพรรคไหนใช่ไหมหลังเลือกตั้งก็ว่ากันงานนี้มันก็แบบเป็นงานปนๆอ่ะมันงานว่าไอ้เป็นงานของครม.ไอ้เป็นงานของนายกหรือเป็นงานของแคนดิเดตนายกครับรวมไทยทั้งชาตินะครับส่วนงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะฮะ9มกราคมนี้คือวันจันทร์นะครับ17นาฬิกาออกงานเย็นนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์หลังเลิกงานไงโอเคเพราะว่าตั้งใจราชการงานนี้เพราะนั้นพอรวมไทยทั้งชาติมีกำหนดการว่าจะเริ่ม5โมงเย็นเนี่ยแปลว่านายกไปแน่โอเครถจะติดไหมแถวนั้นใช้รถไฟฟ้าเอานี่คุณประยุทธ์เนี่ยนะบ้านยังอยู่บ้านหลวงเลยคือคุณใช้ขนส่งสาธารณะไม่มีทางหรอกไม่แน่แล้วคนอยากเป็นนักการเมืองอะไรนะคนเขาอยากเป็นนักการเมืองเขาจะแบบแอคชั่นขึ้น BTS รถใต้ดินแล้วก็ต้องเสื้อเชิ้ตขาวพับแขนโชว์ความเป็นคนทำงาน5โมงเย็นแล้วมันไม่ควรใช้รถราชการแล้วโอเคโอเคจะใช้ก็ใช้ได้นะแต่เขาคงไม่ใช้แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปทั้งสร้างภาพหน่อยแล้วก็เอาคนถ่ายรูปว่าเนี่ยผมติดดินแล้วต้องปิดทั้งตู้เลยไหมเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเนาะอาจจะปิดทั้งขบวนเลยเนาะเพราะว่าถ้าคือไปขึ้นอยู่กับโหคิดดูดิวัยรุ่นกล้าขึ้นอยู่กับเวลาแบบกล้าขึ้นท่ามกลางคนเยอะๆเลยนึกถึงประยุทธ์ขึ้นรถไฟฟ้าท่ามกลางห้าโมงเย็นนี่คนเยอะนะน่าจะมันนะช่วงเวลาที่ถ้าทั้งสองท่านขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเจอประยุทธ์อยู่ข้างคุณทำไงผมไม่ขึ้นด้วยผมคงไม่ขึ้นอ่ะรำคาญอ่ะไม่อยากขึ้นแบบประชิดแล้วก็พูดอะไรนิดนึงเลยหรอไม่เลยใช่รังเกียจเขาขนาดนั้นเลยหรอเปล่าต่างคนต่างอยู่อย่าไปยุ่งกับแกเลยแยกประเทศได้แยกแล้วใช่หน้าไม่อยากมองเลยหน้าไม่อยากมองเลยไม่เราวุ่นวายเดี๋ยวมาตรวจสอบเราหาว่าทำเราไปชู3นิ้วอะไรอีกแล้วแบบว่าเรามีปากกงปากกาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจับเราข้อหามีปากกาเพราะตอนนั้นไปต่างจังหวัดชาวบ้านมีปากกาแกยังเช็คใช่ใช่นะฮะเห็นหน้าพวกเราก็นี่มาแล้วชู3นิ้วแน่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ว่าไงแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ไปรถแหละไปรถแหละถูกป่ะก็น่าจะเออแต่ทีนี้อย่าไปรบกวนชาวบ้านเลยผมอยากรู้ขบวนนายกคนนี้นี่รถจะติดมั้ยคือติดด้วยนะเพราะเอาจริงนายกรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปเรื่องขบวนนะอยู่ที่ว่าจะสั่งใช่ป่ะบางคนก็ไม่อยากให้มันเกลือใหญ่โตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขบวนคุณประยุทธ์คือเวลาราชการมัน 4:30 นะใช้รถนำขบวนก็ต้องคือถ้าไม่โกงราชการก็ต้องออกหลังจาก 4:30 แต่ถ้าออกหลังจาก 4:30 ผมว่าไปศูนย์ศิริกิติ์ไม่ทันถ้าไม่ใช้รถนำขบวนเพราะไงชาวบ้านก็เดือดร้อนแน่นอนถ้าอย่างนั้นแบบพระราม4อย่างงี้รถอย่างเงี้ยติดเลยก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็จะเป็นการเข้ารวมไทยสร้างชาติแบบชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่ดีก็ต้องให้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันก็ต้องมีการคุ้มกันพิเศษอยู่ระดับนึงแหละแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปในฐานะนายกก็ตามนอกเวลาราชการไงไปงานตัวเองคราวนี้ใช่ไหมฮะไม่งั้นอีกหน่อยเกิดนายกรัฐมนตรีไปหาเมียน้อยอาบอบนวดอย่างก็ต้องเอารถหลวงไปส่งเพราะเดี๋ยวไปไม่ทันเด็กรออย่างเงี้ยแล้วก็ตำรวจนำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะแต่ที่นี่ผมไม่เกี่ยวนะฮะไม่ต้องยิ้มด้วยครับผมไม่เกี่ยวฮะนายกหมายถึงนายกสมาคมแต้จิ๋วนายกสมาคมศิษย์เก่าเซ็นทะเบียนเยอะแยะไปวันนี้ลมดีนะวันนี้ลมดีเป็นพิเศษหมอดูแลดีครับอ๋อโอเคพอป่วยแล้วก็นะลมดีแต่ว่า 5,000 คนด้วยนะฮะมันมี 5,000 คนที่บอกอีกอาจจะทำให้ผมคิดว่าเป็นงานที่เขาตั้งใจจะจัดให้มันใหญ่เป็นครั้งแรกที่คุณประยุทธ์นั้นจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวจะมีคีย์โน้ตไหมจะมีคีย์โน้ตไหมประยุทธ์จะพูดอะไรไหมเอาอย่างนี้ใครจะยืนคนหน้าสุดตอนรับประยุทธ์ระหว่างไตรงกับพีรพันธ์เสกสกลเฮ้ยไม่ได้มันค้ำรุ่นเกินไปไม่ได้คุณเสกสกลคุณธนาธรไปขบวนเดียวกันไม่ได้